ได้เป็นข้าราชการประจำเพราะฉะนั้นงานที่ถวายนี่ก็แล้วแต่จะรับสั่งมาก็มีหลายแบบหลายเรื่องนะคะอันหนึ่งก็คือเป็นกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอัยยิกาเจ้าค่ะเพราะทุกปีเนี่ยมูลนิธิก็จะจัดนิทรรศการหมุนเวียนนอกจากจะได้ดูพิพิธภัณฑ์แล้วนิทรรศการก็ยังมีนิทรรศการหมุนเวียนนิทรรศการปีนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตน์เพราะท่านครบ60พอดีใช่ไหมคะที่ได้ดำเนินรอยตามพระยุคลบาทของสมเด็จพระพันวษาอัยยิกาเจ้านะคะไปดูนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวษาอัยยิกาเจ้านี่นะคะจะเห็นกระเป๋าใบหนึ่งชื่อคุณเหี่ยวที่ทุกคนตั้งให้เพราะว่าได้ใช้งานใส่หนังสือซึ่งทรงหนักมากถ้าท่านพกแต่หนังสือดินสอปากกากล้องถ่ายรูปซึ่งไว้ทรงงานเพราะฉะนั้นคุณเหี่ยวนี่ก็เลยเหี่ยวสมชื่อแล้วก็เก่าขาดเลยท่านก็เพื่อเอาไปเก็บไว้อีกแล้วเอามาแสดงในนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านทรงงานหนักมากต้องยอมรับว่าทรงงานหนักและเอาพระทัยใส่จริงๆที่เห็นเจอเวลาจะสอนหนังสือทรงสอนหนังสือนักเรียนในร้อยนักเรียนในร้อยจปร.ก็จะทรงค้นงานแล้วก็เขียนตั้งพระทัยที่จะให้ความรู้เด็กจริงๆแต่เวลาตามเสด็จแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นว่าต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นว่าเวลามีคนไข้มารักษาเนี่ยท่านทรงเป็นห่วงใยจริงๆนะคะนอกจากทรงเป็นห่วงใยแล้วกลับมาบางทียังรับสั่งถึงอีกว่าเอ๊ะคนไข้อย่างนี้แล้วต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ยังทรงรับสั่งถึงอีกอย่างเช่นทรงเป็นห่วงคนไข้ว่าจะมีเงินเท่าไหร่เงินที่จะนั่งรถไปหาหมอไหมเพราะว่าส่วนมากคนไข้พวกนี้จะอยู่ที่มีถิ่นพำนักไกลจากโรงพยาบาลมากจะต้องทรงฝากอบต.อบจ.อะไรอย่างนี้ตลอดว่ายังไงเวลานั่นก็ช่วยเขาด้วยนะให้พาเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้ได้ค่ะก็รู้สึกปลาบปลื้มและดีใจมากที่ได้มีส่วนถวายงานแม้แต่เป็นงานส่วนเล็กๆน้อยๆของท่านแต่ก็ปลาบปลื้มมากรู้สึกเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลแล้วก็ดีใจที่ได้ทำงานค่ะ